วานสั่งซิวกับกุ้งฝอยมาจากสุพรรณบุรีค่ะมาทำกระจ่องล้างแล้วก็อัดน้ำปลาอัดเกลือไปนะคะส่วนผสมก็ง่ายๆถ้าจะทำกินต้องใส่ปลาซิวด้วยเพราะว่าเวลาใส่ปลามันจะมีรสชาติของความหวานของปลาผสมถ้าเป็นกุ้งอย่างเดียวมันจะแห้งๆมันแบบรสชาติกุ้งมันไม่ออกอยู่ในน้ำมันไม่นัวนะคะฉันก็เลยจะกุ้ง100กิโลปลาซิวประมาณ70โลจ้ะประมาณนั้นคละกันก็ใส่เกลือล้างเก็บฝุ่นเก็บดินเก็บหอยเหยอะไรเศษอะไรออกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำปลานะแล้วก็เติมชูรสชูรสนิดนึงจ้ะแล้วก็รอฉันก็มักไว้คืนหนึ่งเนี่ยวันนี้จะใส่ข้าวคั่วกำลังปั่นใส่ข้าวคั่วอันนี้ใส่ไปหน่อยนึงแล้วยังไม่พอจ้ะเดี๋ยวจะใส่อีกถังนี้ประมาณรวมแล้วน่าจะประมาณ100 กิโลได้จ้ะอร่อยค่ะเที่ยวที่แล้วทำไปแจกเพื่อนๆก็ก็บอกอร่อยมีคนซื้อด้วยอะไรด้วยก็คนที่ชอบกินกุ้งจ่อมอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้เอาไปให้แม่ก็เกือบเมื่อวานฝากลูกน้องไปโคราชก็ประมาณ100 กิโลได้จ้ะกุ้งประมาณ60 โลแล้วก็ปลาซิวประมาณปลาซิวบีบขี่เรียบร้อยอัดน้ำแข็งไปประมาณ40 กิโลประมาณ100 โลดูค่ะคุณทำหัวก็เสือกเสิงเลยรอเขากำลังปั่นข้าวคั่วอยู่ก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มไปกุ้งจ่อมกับซิวปลาซิวนะคะกุ้งซิวจ่อมวันนี้ก็มันจะยำค่ะนี่อุปกรณ์ก็มีตะไคร้แล้วก็พริกแมวนะคะแล้วก็ใบมะกรูดต้นหอมผักชีนิดๆหน่อยๆส่วนหอมใช้หอมแดงนะส่วนมากก็จะใช้หอมแดงแต่ว่าสุชัยเป็นหอมหัวใหญ่เพราะว่าพอดีมันมีเหลืออยู่หัวนึงแกะไว้แล้วจะได้ของใส่ไปเลยค่ะหนูถือกล้องให้เยอะดิใส่แบบสะใจไปเลยค่ะบีบมะนาวค่ะเพราะว่ามันยังไม่เปรี้ยวมากเติมมะนาวไปใครชอบเปรี้ยวมากก็เติมไปอีกนะคะแต่อันนี้มันเพิ่งทำได้2 วันมันอาจจะยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ก็เลยต้องใช้มะนาวปกติมันจะเปรี้ยวของมันอยู่แล้วในตัวมันดีสัก2 วันแหละนะจ้ะเดี๋ยวนั่นเลยจ้ะปุ้ยมาคลุกเท้าขึ้นมากินก็อาจจะมีเศษหอยเศษหญ้าเศษอะไรบ้างบางทีก็เก็บไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่ามันเยอะนานเลยยำกินยำผงชูรสไม่ต้องใส่นะหรือว่าจะใส่เพิ่มก็ได้เพราะว่าฉันใส่ตอนฉันปรุงใส่ตอนปรุงใบมะกรูดใส่เยอะๆก็ได้นะมันจะหอมถ้าใครก็ใส่เยอะๆก็ได้ค่ะมันจะหอมมันจะเพิ่มใบมะกรูดเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่งหน้าด้วยพริกนิดหน่อย
ซูมซูมใกล้ๆซูมซูมให้ดูเนี่ยกุ้งจ่อมกับซิวจ่อมนะโอเคลุยแล้วค่ะลุยแล้วที่ทำเมื่อกี้ลุยแล้วค่ะอาหารนี้ที่บูชาที่สุดกุ้งตัวใสไม่มีสารอะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยค่ะทำธรรมชาติมันอาจจะไม่สวยมากสีอาจจะไม่ได้แดงแจ๋อะไรเงี้ยค่ะแต่สะอาดแน่นอนโอ้ยอร่อยไอ้ยังอร่อยเลยกุ้งมันสดนะมันยังมีความหวานอยู่อะต้องใส่ตะไคร้เยอะกว่านี้แต่นี่ก็อร่อยละฉันทำแบบรีบๆจะรีบไปงานวันนี้มีไปร้องเพลงไปเปิดตัวงานของกองสลับพัดเดี๋ยวจะเอาไปฝากคุณน็อตกองสลับพัดแต่ต้องวันหลังวันนี้เพิ่งทำงานอยู่ที่พารากอนที่ฮิวประจอมไปพารากอนกับอะไรอยู่เดี๋ยววันหลังวันหลังค่อยเอาไปฝากมั้งโอ้ยกินประจอมยังอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยนี่ค่ะจานเขาแบบนี้นะก็พริกกะเหรี่ยงโอ้โหยังเข้ากันเลยแวบๆเลยว่านาว่ามันก็ได้เข้าหน้าว่านจังกว่าอร่อยจ้ะ